มั้ยครับครับ1 2 3รับมาระยะเดิมใหม่อันนี้เป็นเซ็นเตอร์ใหม่ทำเป็นเซ็นเตอร์ทุกลำใหม่เลยอันนี้ก็แล้วจากประมวลที่เก่าวิ่งตัดมามุดเรือนเรือสวนประมวลที่เดิมยังไม่หมุนแกนอยู่นี่พอหมุนแกนปุ๊บตัดแกนใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนตากสินวัดตากสินมาจากไกด์ไปตัดลงใหม่แล้วเท่าไหร่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับแค่นี้เองคือเปลี่ยนเซ็นเตอร์ที่เป็นฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์เดิมมาเป็นระยะที่ฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ใหม่ครับโดยใช้ไกด์เป็นหลักในการหมุนทั้งแกนและตำแหน่งของสถานีเรือใหม่ครับคือลากไกด์สถานีที่ไม่อยู่เซนทีโร่ลากกลับไปแล้วก็ตีมา30ใช่ไหมครับแล้วก็ระยะก็เท่ากับอันนี้เลยใช่นี่เนาะขึ้นมาไม่ได้ใหม่เมื่อกี้ท้ายเรือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไป30องศาแล้วเรือก็นับไป1 2 3ผมมานิ่งนี่มาแล้วก็ลากมาแล้วก็ระยะเท่าเดิมเป็นแกนใหม่แต่ว่าจุดถึงกลางใหม่แล้วกรณีไหนที่เรือจะไม่อยู่เซน